สวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือรายการใบตองแห้งนะครับอยู่กับคุณอธิกิจแสวงสุขและผมชวัฒน์เลิศศิริสุขนะครับก็วันนี้มีการประชุมสภาวันนี้คือ27พฤษภาคมประชุมสภานัดแรกพิจารณา3 พรก. ครับฮะก็ในสภาก็ว่ากันเรื่องหนึ่งแต่ว่าในระยะเวลาใกล้ก็คือ20มิถุนายนจะมีการเลือกตั้งเขต4ลำปางเลือกตั้งภายใต้พรก.ฉุกเฉินทั้งที่ใช่ไหมใช่เขาขยายไปคลุมทั้งที่ลำปางเนี่ยไม่พบผู้ติดเชื้อมาตั้งกี่เดือนละก็ตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยไม่มีนิดหน่อยรู้สึกมีหรือไม่มีไม่รู้น่าจะเป็น1ใน9จังหวัดไม่แน่ใจแต่ก็คือก็พรก.ฉุกเฉินนั่นแหละครับใช่มั้ยฮะอันเนี้ยไม่ยังไงก็พรก.คือฟิวอยู่นั่นแหละเขายืดไปละแล้วตอนคือฟิวเขาทำอะไรกันนะระวังหมาหอนคือฟิวได้ป่ะไม่รู้เหมือนกันคราวนี้หมาหอนก็ไม่รู้ว่าสื่อทำข่าวหรือเปล่า จะไปจับผิดตรงไหนก็ไม่รู้นะฝ่ายค้านออกจากบ้านไม่ได้นะ แต่เขาไม่คิดจุกยากขอไปรับรองได้ไหมเออคนที่เดินทำให้หมาหอนเนี่ยออขอไปรับรองได้ไหม แล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเดินอ่ะไม่รู้นั่นนะไม่รู้ใช่ไหมฮะมันก็ทำให้แม่การเลือกตั้งแทนที่จะโปร่งใสก็มีราคีไปซะได้แต่มันก็มีปัญหาตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมฮะเพราะว่ากลายเป็นว่าเพื่อไทยตอนแรกก็ฟังทำไมเมื่อเพื่อไทยไม่ส่งทำไมถ้าเพื่อไทยไม่ส่งคิดไม่อยากส่งทำไมไม่ส่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะส่งเอ้ยไม่มีใครคิดว่าจะไม่ส่งฮะทีนี้ก้าวไกลก็บอกแล้วมันส่งไม่ได้ก้าวไกลเนี่ยตอนแรกตกใจคือตามปกติก้าวไกลเขาก็จะส่งให้เพื่อไทยเขาก็ต้องให้เพื่อไทยอยู่แล้วแต่พอเพื่อไทยบอกไม่ได้ก้าวไกลก็ไม่ได้เพราะว่าก้าวไกลตั้งพรรคไม่ครบ90 วันใช่97(3) ของรัฐธรรมนูญบอกว่าคุณสมบัติไม่ได้ตั้งพรรคมาครบ90 วันแต่เสร็จแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรเลยมันเป็นเรื่องที่ภายในของเพื่อไทยเองใช่ไหมมองไปมองมาคือเรื่องภายในของเพื่อไทยเองที่เป็นเรื่องเฉพาะตัวของคุณพินิจจันทรสุรินทร์เองด้วยครับคือ4ไม่ใช่ว่าคุณพินิจเนี่ยคือผู้เสียชีวิตอดีตส.ส.ที่เสียไปเนี่ยนะฮะคือคุณอิทธิรัตน์คุณอิทธิรัตน์ฮะจันทรสุรินทร์ใช่ไหมฮะครับแล้วก็เขต4ลำปางเนี่ยจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่าเพื่อไทยก็จะให้คุณพินิจลงแล้วคุณพินิจก็บอกว่าจะลงฟังตามคำต่อคำของคุณสมพงษ์เลยบอกว่าก็คือดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายในการส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งครบถ้วนถูกต้องแปลว่าเพื่อไทยอ่ะเซ็นใบให้กับคุณพินิจเป็นตัวแทนพรรคครับไปลงสมัครรับเลือกตั้งแล้วตั้งแต่วันแรกครับคุณพินิจก็ไม่ได้ไปลงครับจนวันสุดท้ายก็บอกถึงมาบอกว่าไม่สบายใจตอนแรกคุณพินิจก็แสดงความพร้อมในการลงรักษาพื้นที่และดูแลพี่น้องประชาชนชาวเขต4ลำปางพอถึงวันสมัครรู้สึกไม่สบายใจเพราะยังคงโศกเศร้าเสียใจทำใจเรื่องการสูญเสียบุตรชายยังไม่ได้ประกอบกับประเมินว่ารัฐบาลไปต่อลำบากอายุสภาอาจเหลือไม่มากต้องเผชิญกับการใช้อำนาจรัฐสารพัดรูปแบบที่สำคัญมีความประสงค์จะลงสมัครนายกอบจซึ่งลงแข่งขันได้อีกไม่กี่เดือนและได้ยื่นความจำนงให้พรรคทราบมาแล้วก่อนหน้านี้จึงตัดสินใจเว้นวรรคทางการเลือกตั้งครั้งนี้ไปก่อนแล้วก็คือหาใครไม่ทันมันจะหาทันได้ไงเพราะมันวันสุดท้ายแล้วครับทำไมคุณพินิจไม่บอกก่อนคือถ้าคุณพินิจบอกก่อนเพื่อไทยก็หาคนอื่นทันใช่ไหมฮะทีนี้ประเด็นมันก็คือว่ามันก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่ามีอะไรกันหรือเปล่าเนี่ยคุณธรรมนัสกับคุณพินิจใช่ไหมคุณธรรมนัสกับคุณเสียไม่ได้หัวกับคุณพินิจแล้วทำไมต้องเกี่ยวกับคุณธรรมนัสก็ตอนนี้กลายเป็นเจ้าพ่อภาคเหนือเหรอก็คงจะอย่างนั้นเหรอฮะแพรอิทธิพลศูนย์กลางอยู่ที่พะเยาผู้มีอะไรอ่ะบารมีผู้มีบารมีในเขตภาคเหนือตอนบนฮะขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะเนี่ยครับอันแต่อันนี้มันเป็นข่าวไงเราจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้คุณชำนาญจะเลืองก็ซัดเลยก็เหมือนบอกกันก็เหมือนกันคุณชำนาญจะเลยอดีตนะคนใหม่ก็บอกว่าก็ตั้งข้อสังเกตแหละว่าทำไมต้องมาแสดงเจตจำนงลงสมัครตั้งแต่แรกจนพรรคออกหนังสือรับรองให้เรียบร้อยทั้งที่ความจริงพรรคเพื่อไทยมีตัวเลือกตั้งหลายคนใช่ไหมพอมาถอนตัวสุดท้ายเพื่อไทยก็เคว้งครับคุณชำนาญบอกว่านี่มันมีเหตุแล้วน่าสงสัยคุณชำนาญก็บอกว่ามันก็น่าสงสัยไงฮะเพราะไม่งั้นเพื่อไทยเขาเตรียมคนอื่นก็ได้มองในมุมของคุณพินิจเนี่ยนะอาจจะอ่านว่ายุบสภาใกล้ยุบสภาแล้วตัวเองก็ไม่อยากเสียโอกาสลงอบจ
อายุก็อาจจะเยอะแล้วแต่ปัญหาคือที่ติดใจก็คือว่าทำไมถึงทวงจนวันสุดท้ายแล้วบอกว่าไม่ลงมันทำให้หาผู้สมัครแทนไม่ได้มันลังเลเกินไปทีนี้ทั้งที่ความจริงนะฮะถ้าเราไปดูคะแนนของพรรคเพื่อไทยนะเอาคะแนนฝ่ายค้านดีกว่าคุณอิทธิรัตน์เนี่ยชนะ 43,000 ประมาณ 43,000 พลังประชารัฐได้ 30,000 ครับชนะไป 13,000 ไม่พอนะฮะอนาคตใหม่ตามมาที่3มี 26,000 ครับชนะไป 13,000 อีก 26,000 แถมมีเสรีรวมไทยที่เหลือเนี่ยเป็นภูมิใจไทย 4,243 คะแนนประชาธิปัตย์ 2,400 เสรีรวมไทย 2,400 เสรีรวมไทยนี่เป็นฝ่ายค้านคนเดียวที่ไปลงในเขตนี้ใช่แต่ทีนี้มันก็เลยกลายเป็น 30,000 สู้กับ 2,400 หรือเปล่าคือใช่เราบอกว่าฝ่ายค้านเนี่ยเทคะแนนให้ได้แต่ทีนี้มันการเลือกตั้งชนบทมันก็มีเรื่องของตัวบุคคลมีอะไรต่างๆใช่ไหมคือไม่ต้องเลือกตั้งชนบทเลือกตั้งทุกที่ไม่ว่าในเมืองในชนบทอะไรต่างๆมันก็จะมีเรื่องของตัวบุคคลการเข้าถึงอะไรต่างๆซึ่งเราไม่รู้ครับเราไม่รู้ผู้สมัครเสรีรวมไทยเขามีฐานอะไรในจังหวัดมันก็แปลว่าเขาแต่ถ้าเทียบตัวบุคคลเขาต้องมีน้อยกว่าตระกูลธนสุรินทร์เยอะแน่นอนฮะเยอะมากฮะใช่ไหมฮะแต่ถ้านับฝ่ายค้านรวมทั้งหมดเนี่ยฝ่ายค้านปาเข้าไปเกือบ 60,000 คะแนนฮะ 70,000 ใช่ 70,000 คะแนน 70,000 คะแนนขณะที่พลังประชารัฐเนี่ยมีแค่ 30,000 รวมกับฝ่ายรัฐบาล 34,000 34,000 ห่างกันเยอะห่างกันอยู่ 30,000 รวมกัน 36,000 ห่างกันอยู่ประมาณ 34,000 เพราะนั้นเราก็ต้องตั้งคำถามใช่มั้ยว่าคุณพินิจหัวหรือเปล่าก็นั่นสิคนก็เลยตั้งคำถามว่าทำไมคุณพินิจไม่ลงเพราะว่าถ้าลงเนี่ยมันได้แง่ๆค่อนข้างจะแง่ๆหรือจริงๆหรือคิดว่าลงไปก็เปลืองตัวไหมผมมองในมุมนี้นะเขากลัวแพ้ป่ะคือถ้าแพ้ถ้าชนะเนี่ยเสมอตัวเพราะเป็นถิ่นเจ้าถิ่นอยู่แล้วแต่ถ้าแพ้นี่ย่อยยับนะเพื่อไทยเสียรางวัลเยอะแล้วคุณพินิจก็เสียเยอะด้วยเพื่อไทยไม่ได้คิดงั้นหรอกเพราะเพื่อไทยก็ยังยืนยันจะส่งแต่ว่าคุณพินิจอาจจะกลัวเสียรางวัลแต่มองในแง่นี้ว่าพอไม่ส่งปุ๊บเนี่ยนะเพื่อไทยก็ลอยตัวไม่เสียรางวัลแน่นอนยังไงก็เพราะว่าเพื่อไทยไม่ได้ส่งแต่ถ้าเสรีรวมไทยเกิดคะแนนฝ่ายค้านเทให้เสรีรวมไทยชนะในการเลือกตั้งสองครั้งนี้เนี่ยอันนี้รัฐบาลเสียรางวัลนะใช่อันนั้นถูกเสรีรวมไทยแพ้นี่ก็กลายเป็นอาจจะกึ่งเสมอตัวใช่ไหมแต่ถ้าเสรีรวมไทยชนะโอ้อันนี้อธิบายลำบากเลยฮะรัฐบาลคะแนนก็คือว่าถ้าเสรีรวมไทยแพ้แล้วคะแนนคุณพินิจไปไหนคะแนนคุณพินิจไปทางนู้นบ่นี่มันจะตอบคำถามกันยุ่งยากมากเลยนะครับแต่ผมที่ผมมองภาพรวมเนี่ยคือผมคิดว่าเราเข้าใจอยู่ว่าในการเลือกตั้งซ่อมทุกครั้งนี่ที่เราเห็นมาใช่ไหมฮะโดยเฉพาะอย่างที่ขอนแก่นอ่ะนี่เป็นเรื่องที่ฝ่ายค้านสู้รัฐบาลลำบากมากเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าการเมืองมันย้อนยุคไปสู่ระบบอุปถัมภ์มันมีเครือข่ายของพื้นที่หัวคะแนนพื้นที่หัวคะแนนอำนาจรัฐการจัดตั้งการที่แบบว่าคุณแบบหัวคะแนนนี่มันไม่ได้หมายความว่าเขารับเงินหัวคะแนนมันหมายความว่าเขาจะหวังพึ่งโครงการของรัฐหรือเปล่าครับแล้วก็รถทหารวิ่งก่อนเลือกตั้งหัวคะแนนยิ่งมีเคอร์ฟิวด้วยยิ่งมีเคอร์ฟิวด้วยเราไม่รู้เหมือนกันอันนี้เราไม่รู้เดี๋ยวเขาหาว่าเราเฟกนิวแต่หมายถึงว่าโดยสภาพแวดล้อมแล้วรัฐบาลไม่ได้เปรียบสภาพแวดล้อมแล้วคนเป็นรัฐบาลได้เปรียบแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ผมคิดว่าเราอยู่ในการเมืองที่มันย้อนยุคคือการเมืองที่มันย้อนยุคแบบเป็นรัฐใหญ่โตรัฐที่มันใหญ่โตแล้วมันมีอำนาจมากแล้วก็ยิ่งอยู่ในยุคโควิดซึ่งประชาชนลำบากมากครับซึ่งอยู่ในประชาชนลำบากมากแล้วระบบอุปถัมภ์เนี่ยหรือการควบคุมโดยรัฐการดูแลโดยรัฐประชาชนต้องพึ่งรัฐเนี่ยมันค่อนข้างจะแรงใช่ไหมแรงด้วยแล้วโฆษณาชวนเชื่อก็แรงด้วยเช่นโฆษณาว่าเงินเยียวยาตัวเลขผู้ติดเชื้อน้อยลงเป็นผลงานของรัฐบาลซึ่งเงินเยียวยาเนี่ยมันเงินภาษีประชาชนนะฮะครับมันไม่ได้แปลว่าเป็นเงินของรัฐบาลนะครับจริงๆเงินเยียวยาเนี่ยมันใช้คำว่าเยียวยามันก็ผิดความจริงมันต้องใช้คำว่าชดเชยครับใช่ไหมชดเชยเพราะรัฐไปปิดเมืองใช่ไหมชดเชยเพราะรัฐปิดเมืองเมื่อรัฐปิดเมืองรัฐก็ต้องชดเชยทีนี้แต่ว่าแน่นอนในจิตสำนึกของคนมันคือโควิดเนี่ยมันทำให้อย่างที่เราพูดมาหลายครั้งว่ามันทำให้คนรู้สึกว่าต้องพึ่งรัฐต้องพึ่งพิงรัฐในการที่รัฐออกมาตรการแล้วก็มันก็ทำให้แบบเหมือนรัฐเป็นพระเอกแล้วก็ผู้ว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นผู้ปกป้องครับเป็นพ่อเมืองเป็นเจ้าเมืองผู้ปกป้องอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้เครือข่ายของรัฐตั้งแต่ผู้ว่าในอำเภอลงไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านมันเข้มแข็ง
ข้มแข็งแล้วคราวนี้ก็คงออกแรงช่วยเต็มที่อ่ะเพราะรู้ว่าฝ่ายรัฐบาลแน่ๆก็ไม่รู้ว่าเขาจะช่วยหรือไม่ช่วยก็แต่ด้านหนึ่งแต่รัฐผู้ที่กุมอำนาจรัฐอยู่จะได้เปรียบโดยเฉพาะในรัฐตัวนี้รัฐตัวนี้ซึ่งมันเป็นตัวของตัวเดียวกับรัฐราชการรัฐของประยุทธ์เนี่ยมันคือรัฐของราชการซึ่งมันได้เปรียบเสมอแล้วเวลาที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันยิ่งได้เปรียบแล้วมันก็ไม่แน่ด้วยเหมือนกันว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปเขาก็จะได้เปรียบด้วยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมเพราะว่าการที่มันลงไปสู่การเมืองมาถอยไปสู่ระบบอุปถัมภ์เต็มเหนี่ยวแล้วเดี๋ยวคุณคิดดูว่าไอ้ต่อไปนี่ก็คืองบ400,000 ล้านซึ่งมันจะต้องผ่านทางจังหวัดผ่านทางอะไรต่างๆเนี่ยคือเรากลับไปสู่ยุคที่แบบเหมือนกับอะไรอ่ะมันแตกต่างจากยุคไทยรักไทยตรงที่ว่ายุคไทยรักไทยเนี่ยใช่ไหมคือมันมาจากกองทุนหมู่บ้านหรืออะไรต่างๆการช่วยประชาชนเนี่ยมันเป็นหนึ่งมันเป็นการส่งตรงถึงประชาชนโดยนโยบายมันเป็นการส่งเงินตรงไปถึงประชาชนแล้วก็ส่งเป็นสิทธิ์เป็นสวัสดิการครับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมันส่งลงไปถึงกองทุนโดยที่มันไม่ผ่านข้าราชการมันไม่ใช่ระบบอุปถัมภ์มันไม่ได้ผ่านส.ส.ด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะก็คือว่ามันตรงลงไปแล้วก็มันไปถึงแล้วก็30 บาทมันก็คือสวัสดิการอย่างนี้ใช่ไหมมันคือสวัสดิการที่ทำให้ประชาชนมีชีวิตดีขึ้นอันนี้คือหรือว่าโอท็อปหรืออะไรต่างๆเนี่ยพวกนี้มันไม่ได้เป็นการพึ่งพิงรัฐมากแต่รัฐปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรเพียบเลยที่ให้ประชาชนแต่ผ่านพึ่งผ่านกลไกของการพึ่งเนี่ยมันจะเป็นพึ่งผ่านตัวราชการผ่านตัวจังหวัดอำเภอตัวอะไรต่างๆกอรมน.ปัจจุบันกอรมน.แล้วก็ผ่านเข้าไปพึ่งทางนักการเมืองได้ด้วยถ้านักการเมืองนั้นเป็นเครือข่ายของรัฐใช่ไหมอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้ตัวรัฐตัวนี้เนี่ยมันได้เปรียบในการเลือกตั้งแล้วมันอาจจะได้เปรียบอย่างน่ากลัวด้วยในการเลือกตั้งครั้งหน้าทั่วไปซึ่งอาจารย์ชำนาญก็บอกว่าเป็นไปได้ว่าที่เขาจะยุบสภาไม่ใช่ว่าเขายุบสภาเพราะเขาแพ้นะเพราะว่ารู้ว่าชนะแน่และจะได้เสียงขาดเขาได้เปรียบเพราะนั้นก็จะรวบรวมส.ส.ที่ฝากเลี้ยงอยู่ในพรรคอื่นๆกลับมาอยู่รวมกันที่นี่แล้วโดยกระทันหันใช่ไหมโดยกระทันหันเขาสมมติว่ามันมีส.ส.ฝ่ายค้านอยู่ๆปุ๊บกระโดดใช่ไหมกระโดดเข้าไปแล้วเข้าไปอยู่กับพรรคเขาเนี่ยแล้วโดยที่ทางฝั่งฝ่ายค้านก็หาคนแทนไม่ทันมันยิ่งอ่อนแอลงไปอีกใช่ไหมคืออันเนี้ยผมคิดว่ามันคือภาวะที่เราจะเจอภาวะที่รัฐบาลที่ไม่ชอบทำแล้วก็ยิ่งทำงานยิ่งแย่เนี่ยยิ่งห่วยแต่ว่าจะมีอำนาจแข็งแกร่งมากโดยที่ฝ่ายค้านก็ทำอะไรไม่ได้ครับเพราะมันเหมือนกับว่าคนเลือกฝ่ายค้านก็มีความรู้สึกว่าเลือกไปมันก็ไม่มีทำอะไรเขาไม่ได้เพราะเขามี250สว.ฮะเพราะเขามีอาวุธปืนมีกฎหมายมีเครือข่ายอุปถัมภ์ที่จะทำให้ชนะเลือกตั้งเครือข่ายองค์กรอิสระองค์กรการใช้กฎหมายต่างๆที่เขาคุมได้หมดใช่ไหมฮะมันก็จะกลายเป็นเพราะว่าที่มันเหมือนกับว่ามันไม่มีทางสู้และจำเป็นต้องยอมอย่างนี้ฮะนี่คือภาวะที่ผมคิดว่าภาวะของการเลือกตั้งใหญ่ที่มันน่ากลัวถ้าเขาทำอย่างนี้นะก็แต่ว่ามันก็สะท้อนว่าฝ่ายค้านเองก็อ่อนแอถูกฝ่ายค้านเองก็อ่อนแอคือหนึ่งก็คือว่าเพื่อไทยเองก็มีปัญหาเพราะว่าเพื่อไทยก็หัวเข้าสภาไม่ได้แล้วเพื่อไทยก็คือว่าพอมันยังติดอยู่กับคุณทักษิณแต่อดีตอะไรต่างๆใช่ไหมแล้วก็แบบว่าพอคุณทักษิณเขาต้องเริ่มวางมือเขาเฟดตัวเองออกไปมันก็มีปัญหาครับ อนาคตใหม่พอไม่มีคุณธนาธรเนี่ยคุณช่ออาจารย์ปิยบุตรอะไรแบบนี้มันก็จะต้องแผ่วลงอันนี้คือภาวะที่เขาก็จะบอกว่าเขาได้เปรียบใช่ไหมแต่ภาวะที่ได้เปรียบแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ถ้ามีการเลือกตั้งใหม่เนี่ยเอาข้อจริงสสฝ่ายค้านเนี่ยก็อาจจะต้องไหลไปรวมฝ่ายรัฐบาลด้วยบางส่วนก็วัดกันเลยว่าใครที่เป็นเลือดแท้ฝ่ายประชาธิปไตยอะไรอย่างนี้แต่เฉพาะหน้าเนี่ยเลือกตั้งซ่อมเนี่ยพี่คิดว่าแพ้แน่มีโอกาสแพ้แม้คะแนนดิบฝ่ายค้านรวมกันคราวที่แล้วเนี่ยมากกว่า 30,000 กว่าโอกาสแพ้ด้วยกลไกรัฐอย่างที่ว่าอันหนึ่งมีโอกาสแพ้อันที่สองก็คือว่าคุณพินิจจันทรสิรินอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองถ้าคะแนนมันไหลไปปรากฏว่ามากกว่าเดิม 34,000 ของฝ่ายรัฐบาลนะคุณพินิจก็จะโดนคำถามเยอะครับแล้วจะเอายังไงต่อนะฮะเดี๋ยวมาดูกันในช่วงหน้าครับกำลังจะพูดถึงกลุ่มแคร์